พอเห็นว่าใครดีกีจบนอกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งกว่าคนไทยเลยโอ้นะมันยิ่งจะพูดไม่ค่อยชัดนะลิ้นดูเท่ใหญ่เลยลิ้นขับปากกลายเป็นซะอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปดูว่าเอาที่เขาพูดเนี่ยมันเท่มันสะใจมันดูดีจริงแต่มันใช้ได้จริงกับสังคมที่เป็นจริงไหมและมันจริงไหมหรือมันเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาเพื่อหวังผลให้เท่ให้กู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะกลับไปดูตรงนั้นด้วยนะวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยพระบรมราโชวาทล้ำค่าคุณเปลวสีเงินวันนี้เขียนในไทยโพสต์นะโดยหยิบยกเอาพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่5ที่พระราชทานต่อพระราชโอรส4พระองค์ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อปีพ.ศ.2428นะคือคุณเปลวเนี่ยเอาพระราชเอาพระบรมราโชวาทเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์โดยทั่วไปนะค่ะนะแต่ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าแนวคิดเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่ยังไปหลงไหลได้ปื้มเฮอแนวคิดตะวันตกเฮอคนจบนอกอ่ะค่ะลองมาฟังพระบรมราโชวาทล้ำค่านี้นะฮะค่ะพระราชโอรสทั้ง4พระองค์คือนะพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ์ดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระจันทบุรีนฤนาถนะเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์อภิรัฐมนตรีหรือว่าที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่7แล้วทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรนะฮะนั่นคือพระราชโอรสท่านที่1ค่ะแล้วก็ท่านถัดมาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะฮะและสุดท้ายท่านก็เป็นต้นราชสกุลระพีพัฒน์นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมนะและท่านก็เป็นต้นราชสกุลประวิตรหลังจากนั้นท่านถัดมาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดชแล้วท่านก็เป็นต้นราชกุลจิระประวัตินะเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะเปลวสีเงินเนี่ยยกมาแล้วก็บอกว่าพูดกันตามประสาชาวบ้านพระบรมราโชวาทนั้นคือจดหมายที่พ่อเขียนเตือนสติถึงลูกๆก่อนจะไปร่ำเรียนเมืองนอกแต่จากเนื้อหาใจความนั้นสอนทั้งลูกเจ้าและลูกชาวบ้านว่าควรประพฤติปฏิบัติตนมีความคิดเช่นใดต่อชาติบ้านเมืองไทยของตัวเองในยุควัตถุครอบงำจิตใจคนดังปัจจุบันพระบรมราโชวาทร.5นี้คำค่าล้ำควรเมืองนะกระทรวงศึกษาควรนำมาเป็นหนังสือประกอบการเรียนยิ่งนักพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่5นะขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูกบรรดาซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโรปจงประพฤติตามโอวาทที่จะกล่าวต่อไปนี้นะทีนี้คุณเปลวสิงห์ก็โค้ดมานะโค้ดมาเป็นท่อนๆท่อนที่หนึ่งนะการซึ่งจะให้ออกไปเรียนครั้งนี้มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดในชั้นซึ่งยังเป็นผู้เรียนวิชาอยู่นี้เลยเพราะฉะนั้นที่จะไปครั้งนี้อย่าให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้มีตระกูลในสยามความประสงค์ข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีความเมตตากรุณาหรือปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้รู้ว่าเป็นลูกอย่างนั้นเลยพ่อคงรับว่าเป็นลูกและมีความเมตตากรุณาตามธรรมดาที่บิดาจะกรุณาต่อบุตรแต่เห็นว่าซึ่งเป็นยศเจ้าไปแล้วนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักและถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่างเป็นเครื่องล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟังจะทำอันใดก็ต้องระวังไปทุกอย่างที่สุดจนจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมีเป็นการเปลืองทรัพย์ในที่ไม่ควรจะเปลืองเพราะเหตุว่าถึงจะเป็นเจ้าก็ดีเป็นไพร่ก็ดีเมื่ออยู่ในประเทศ
ไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองก็ไม่มีอำนาจที่จะทำฤทธิ์เดชอันใดผิดไปกับคนสามัญได้เพราะฉะนั้นจึงขอห้ามเสียอย่าได้ไปอวดอ้างเองหรืออย่าให้คนใช้สอยอวดอ้างว่าเป็นเจ้านายอันใดจงประพฤติให้ถูกตามคำสั่งนี้นี่คือประเด็นแรกที่คุณเปรียวยกมา คือเตือนลูกภาษาชาวบ้านคือเตือนลูกห้ามลูกอย่าไปอวดอ้างนะว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเพื่อไปอยู่ที่โน่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เป็นประโยชน์นะนะห้ามทำแบบนั้นอันนี้ประการที่หนึ่งนะแล้วคุณเปรียวก็ยกมาอีกหลายเรื่องฮะเรื่องของการไปเรียนหนังสือนะแล้วไปทำไมนะแล้วกลับมาบ้านเราแล้วเนี่ยนะต้องประพฤติตนอย่างไรประเด็นที่สองฮะเนี่ยเอาขึ้นมาดูประเด็นที่สองการซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนนี้เป็นหลักทรัพย์มรดกอันประเสริฐดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆเอาขึ้นมาดูเต็มๆครับนะด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญลูกคนใดที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีหรือไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีก็ต้องส่งไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสที่จะเป็นไปได้เสมือนหนึ่งได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ลูกเสมอๆกันทุกคนนี่คือมีวิชาเนี่ยเหมือนมีทรัพย์พูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ประการถัดมาทีนี้ประเด็นถัดมาคุณเปรียวก็โค้ดมาอีกนะเจ้านายจะเป็นผู้ได้ทำราชการมีชื่อเสียงดีก็อาศัยได้แต่สติปัญญาความรู้และความเพียรของตัวเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งเพื่อจะได้โอกาสในการทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตัวได้มาเกิดนะนี่คือบางช่วงบางตอนประเด็นที่สามคือเรียนเพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตนได้เกิดนะและประการที่สี่นะประเด็นที่สี่ก็เตือนว่าอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะประการที่สี่ประการที่ห้าประเด็นที่ห้านะก็ย้ำว่าจงจำไว้ว่าตั้งใจอยู่ให้เสมอว่าตัวเป็นคนจนใช้เงินมีเงินใช้เฉพาะแต่ที่รักษาความสุขของตัวเองพอสมควรเท่านั้นไม่มั่งมีเหมือนใครๆอื่นนะก็คือเตือนเรื่องนี้แล้วประการที่6นะอันนี้ประการสำคัญเลยเพราะว่าคนไปเข้าใจผิดว่าวิชาความรู้ฝรั่งเนี่ยมันดีกว่าไทยมากกลับมาแล้วต้องมาเปลี่ยนประเทศไทยให้เหมือนฝรั่งให้เป็นฝรั่งประการที่6ฮะที่คุณเปรียวยกมาวิชาที่จะออกไปเรียนนั้นก็คงต้องไปเรียนภาษาและหนังสือใน3ภาษาคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันให้ได้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนถึงแต่งหนังสือได้2ภาษาเป็นอย่างน้อยเป็นวิชาหนังสืออย่างหนึ่งกับวิชาเลขให้เรียนรู้คิดใช้ได้ในการต่างๆอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นวิชา2อย่างที่จำเป็นจะต้องเรียนให้รู้ให้ได้จริงๆเป็นชั้นต้นแต่วิชาอื่นๆที่จะเรียนต่อไปให้เป็นวิชาชำนาญวิเศษในกิจการข้างวิชานั้นจะตัดสินเป็นแน่นอนว่าให้เรียนสิ่งใดในเวลานี้ก็ยังไม่ควรจะต้องเป็นคำสั่งต่อภายหลังนะแล้วก็ต่อไปว่าอย่าตื่นตัวเองว่าได้ไปร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยนะฮะกลับเห็นว่าเป็นการเก๋การกี๋อย่างเช่นนักเรียนบางคนมักจะเห็นผิดไปดังนั้นนี่คือพระบรมราโชวาทนะค่ะอย่าตื่นตัวเองว่าได้ไปเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยกลับเห็นเป็นการเก๋การกี๋อย่างเช่นนักเรียนบางคนมักจะเห็นผิดไปดังนั้นเพราะเหตุฉะนั้นในเวลาที่ออกไปเรียนวิชาอยู่ขอบังคับว่าให้เขียนหนังสือถึงพ่อทุกคนอย่างน้อยเดือนละฉบับเมื่อเวลายังเขียนหนังสืออังกฤษไม่ได้ก็เขียนมาเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือไทยถ้าเขียนหนังสืออังกฤษหรือภาษาหนึ่งภาษาใดได้ให้เขียนภาษาอื่นนั้นมาฉบับหนึ่งให้เขียนคำแปลเป็นหนังสือไทยอีกฉบับหนึ่งติดกันมาอย่าให้ขาดเพราะเหตุที่ลูกยังเป็นเด็กไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนภาษาไทยแน่นอนมั่นคงก็ให้อาศัยไต่ถามครูไทยที่ออกไปอยู่ด้วยหรือค้นดูตามหนังสือภาษาไทยที่ได้จัดออกไปด้วยนะเพื่อให้ไม่ลืมภาษาไทยพูดง่ายๆนะแล้วก็ตอนท้ายท่านบอกว่า
อย่าให้มีความกลัวความกระดากว่าผิดให้ทำตามที่เต็มอุตสาหะความแน่ใจว่าเป็นถูกแล้วเมื่อผิดก็แก้ไปไม่เสียหายอันใดแล้วประเด็นที่5ประเด็นที่8สุดท้ายเมื่ออยู่ในโรงเรียนแห่งใดจงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้อย่าไปเกะกะวุ่นวายนะอย่าไปเกะกะวุ่นวายเชื่อตัวเชื่อฤทธิ์ไปต่างๆนะค่ะข้อ8จงอุตส่าห์ภาคเพียรเรียนวิชาให้รู้มาได้ช่วยกำลังพ่อที่ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรักนั้นเถิดนะอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมหลายท่านเนี่ยยังไม่เคยได้อ่านค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียดเพิ่มจากแนวจากคำที่ท่านเคยบอกว่าเราไปเรียนเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเพื่อจะเป็นฝรั่งแต่เรียนเพื่อที่จะมีความรู้เท่าทันแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเราแล้วไม่ได้พัฒนาบ้านเราให้เป็นเหมือนฝรั่งอันนี้คือหลักคิดที่เราได้ก่อนหน้านี้ไงแต่นี่คือรายละเอียดครับพระบรมราโชวาทล้ำค่าที่คุณเปลวศรีเงินเนี่ยโค้ดมาวันนี้ใครสนใจอยากอ่านเนี่ยไปดูรายละเอียดในไทยโพสต์ในเว็บไซต์หรือซื้อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อ่านได้นะอันนี้คือบทความเปลวศรีเงินวันนี้พระบรมราโชวาทล้ำค่านะแต่ทีนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเปลวศรีเงินแล้วทีนี้ความเห็นผมทีนี้นะนี่เอาลงไปได้แล้วคือประเด็นคืออะไรประเด็นคือรากของมายาคติที่เชื่อว่าจบนอกแล้วมันต้องไปเป็นอย่างฝรั่งมันต้องพูดอย่างฝรั่งมันต้องคิดอย่างฝรั่งมันจึงจะเป็นเสรีประชาธิปไตยมันถึงจะเป็นความเจริญเนี่ยมันยังมีอยู่จริงไงแล้วที่น่าแปลกใจคือมันมีอยู่จริงในกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่บางส่วนที่พอเห็นว่าใครดีกีจบนอกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งกว่าคนไทยเลยโอ้นะมันยิ่งจะพูดไม่ค่อยชัดนะลิ้นดูเท่ใหญ่เลยลิ้นขับปากกลายเป็นซะอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปดูว่าเอาที่เขาพูดเนี่ยมันเท่มันสะใจมันดูดีจริงนะแต่มันใช้ได้จริงกับสังคมที่เป็นจริงไหมและมันจริงไหมหรือมันเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาเพื่อหวังผลให้เท่ให้โก้นั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะกลับไปดูตรงนั้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดเพิ่มเติม